วัสดีครับทุกคนครับอาร์มแชร์ต่อจากนี้ไปอีก4 EP นะครับผมรับรองว่าจะได้เจอกับความดุเดือดความหัวร้อนแล้วก็การแข่งขันเพื่อเอาชนะนะครับเพราะว่าอาร์มแชร์ของเรานะครับจะเปิดพื้นที่ให้กับคู่เพื่อนซีที่เคยมีประเด็นกันนะครับได้มาล้างตากันในรายการของเรานะครับแต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างนะครับ4 EP จุกๆต้องรอติดตามครับขอขอบคุณ New Suzuki Swift Power You Up และแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่นะฮะถ้าเกิดมีอีเวนต์หรือว่ามีงานที่ต้องใช้พิธีกรคู่กันเนี่ยเขาสองคนนี้บอกได้เลยว่ายืนหนึ่งนะครับผมและแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะวันนี้พี่เลโอครับสวัสดีครับเราสองคนคือพิธีกรอันดับหนึ่งรองจากมิกกี้ออฟจุมพลแล้วก็ว่าพี่เจนนี่เจนนี่ปนันท์แต้มเจตวันหมดละหมดละคือหลายคนคิดว่าเราเป็นคู่แข่งกันแต่จริงคู่แข่งเนี่ยมันใช้อะไรกับมันใช้กับอะไรที่แบบสูสีหรือระดับเดียวกันอันนี้เราใช้คำว่าคู่แข่งไม่ได้เพราะเราคนละระดับใช่ก็คือว่ามึงนี่คือสูงมากอ๋อต่ำมากพี่อามครับพี่อามจะพาน้องเลวกับน้องกัจจิไปไหนครับวันนี้วันนี้ผมเนี่ยจะพาไปสถานที่หนึ่งที่คิดว่าคุณสองคนเนี่ยน่าจะเคยไปมาแล้วแล้วก็เป็นที่ที่ทำให้คนเราเนี่ยได้ปลดปล่อยได้ระบายความรู้สึกไม่ว่าเป็นความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดความรู้สึกแบบอยากจะแบบอย่างนี้ออกมาเนาะผมจะได้ปลดปล่อยวันนี้เหรอใช่โอเคได้เดี๋ยวรอดูว่าพี่อาร์มจะพาเราสองคนไปที่ไหนแต่อันนี้ผมภูมิใจนำเสนอยังไงเรื่องของการเดผมอยากจะนำเสนอเรื่องของการเดินทางบอกเลยการเดินทางวันนี้นะสะดวกสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะเดินทางด้วย New Suzuki Swift รุ่น GLX นี่คือรถนะที่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับเท่ทันสมัยและเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะผมเนี่ยเป็นคนคิดแพลนว่าจะพาไปไหนแต่ว่าวันนี้คือเราจะเดินทางด้วยรถคันนี้ซูซูกิสวิฟต์ครับผมสวยสวยเราต้องไปด้วยความเก๋เพราะว่าอะไรนี่ดูรถซะก่อนสวยงามมากภายนอกเนี่ยดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED จากคุณผู้ชมเป็น LED projector ด้วยนะพร้อม daytime running light คุณขานี่ตาก็คือแม้แต่กลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นก็จะมีไฟโดดเด่นแน่นอนนะครับมาต่อที่ในส่วนของจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมครับนี่คือกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตนะครับสีดำนะฮะตกแต่งด้วยโครเมียมล้อเป็นยังไงคุณขาล้ออยู่ทางนี้นะฮะนี่คือล้ออลูมิเนียมอลลอยนะฮะครับปัดเงาขนาด16นิ้วนี่เป็นไงนี่นะสวยงามมากนี่นะฮะด้านหลังนะครับเราจะได้เป็นไฟฉายแบบ LED ได้แล้วคือจริงๆอ่ะรถคันนี้ผมเห็นนะเด็กๆบ้านเราอ่ะลงรูปใน IG กันเยอะมากเลยผมไม่เคยมีบุญได้ลองนั่งลองขับเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยกว้างขวางมากคุณขามันกว้างขวางขนาดไหนขนาดว่าเราเปิดนี่เราเปิดท้ายรถออกมาคุณขาเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอันนี้ได้เลยเราจะไปสยาม Amazing Park กันวันนี้คุณแม่เคยไปไหมครับเคยพี่เลโอเคยไปไหมครับเคยไปหลายทีจริงๆแล้วเนี่ยผมผูกพันกับสวนสยามหรือว่าสยาม Amazing Park เนี่ยมามากๆเลยเพราะว่าคุณเชื่อไหมตั้งแต่สมัยผมเป็น BOY เนี่ยคอนเสิร์ตเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยผมขึ้นที่สวนสยามสมัยนั้นยังเป็นสวนสยามชีวิตนึงเนี่ยผมว่าไปเกิน10ครั้งอ่ะหุยฉันไม่ถึงฉันเคยไปถ่ายละครที่นั่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องรักนี้หัวใจเราจองเคยดูไหมไม่เคยทั้งสองคนครับตั้งแต่เข้าวงการการเป็นพิธีกรมืออาชีพมาแล้วเนี่ยเคยมีการแบบอุ้ยแย่งคิวงานกันแบบแย่งงานกันไหมอย่างเราเรียกว่าแย่งงานไม่ได้เรียกว่ามันเป็นคนละแคตตากรีคนขาสมมติว่าดิฉันเนี่ยขึ้นงานเอ้ยใช่ไหมขึ้นงานคุณอย่าใช้คำว่าขึ้นงานถูกจ้างงานดิฉันจะอยู่ในแคตตากรีของพิธีกรหญิงมันไม่ได้แย่งงานกันอยู่แล้วยังไงทุกงานต้องมีดิฉันแล้วก็เลโอก็บ้าปะปายโอ้โหคือถ้าส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าใช้สองคนเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเลโอก็จิแต่ถ้าเป็นงานเล็กๆเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้คนใดคนหนึ่งอีกไกลไหมอ่ะ
อีก22นาทีนะโอ้โหละเอียดมากสยาม Amazing Park นะครับผมเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้เราก็จะขอพักผ่อนได้มั้ยอ่ะฟังเพลงดีกว่าได้จ้าแต่ว่าของนี้เป็น Android อ่ะมันฟังได้มั้ยต้องบอกว่าคันนี้ Android ก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามี Android Auto แม่เสียบเลยจ้าโอเคได้คือพอเสียปุ๊บเข้าเลยเหรอคุณเข้าเลยเข้าเลยนี่มันจะขึ้นมาเลยขึ้นอัตโนมัติเลยเฮ้ยดีอ่ะเอาแล้วอย่างงี้คือผมใช้ iPhone นี่สามารถเสียบได้ไหมครับได้ครับ iOS ก็ใช้ได้เพราะว่าคันนี้มี Apple CarPlay ด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะรักฉันได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนถึงแล้วนี่สะดวกไหมมีกล้องมองหลังใช่ฟังเวอร์กว้างครับ New Suzuki Swift คันนี้นะครับผมกล้องหลังมองชัดมากกว้างมากโอ้พระเจ้าจอดมันยอดอามจักอามจอดเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับเด็กๆเฮ้ยอยากเล่นแล้วแล้วเรามาล้ำลึกถึงความเป็นแบบว่าเด็กสมัยเวลาอ่อนนะดังนั้นการที่เราจะมาล้ำลึกเราให้มันรู้สึกถึงฟิลถึงแก่นเราต้องเปลี่ยนชุดกันสักนิดนึงอ๋อเหรอเปลี่ยนชุดเลยเหรอมาเดี๋ยวเราสามคนไปเปลี่ยนชุดกันครับหนึ่งสองสามเฮ้ยยังเป็นชุดเดิมอยู่เลยนี่อ๋อแล้วเหรอไปไม่ถึงห้องน้ำสิยังไม่ถึงผิดจุดหนึ่งสองสามเฮ้ยก็ยังเป็นชุดเดิมเลยเมื่อกี้พลังเราอาจจะยังไม่พอเราต้องจับมือกันไปมันจะได้ถึงจุดที่เราต้องเตะชุดขึ้นไปนะ1 2 3สวัสดีครับคุณครูมึงเป็นนักเรียนเหมือนกันจ้ะขอไลน์หน่อยครับอันนี้เป็นนักเรียนเหรอเนี่ยเป็นนักเรียนอันนี้เป็นแบบชุดพละวันนี้เราจะมาผจญความสนุกกันนะแล้วก็ความสนุกนั้นมันไม่ใช่สิ่งง่ายๆเพราะความสนุกนั้นเรามีมิชชั่นกันด้วยวันนี้เราจะมาตามหากันด้วยว่าใครจะเป็นตัวจริงในเรื่องของพิธีกรไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรให้เราเล่นกันบ้างครับไปเลยพวกเราเครื่องเล่นไหนที่เรา2คนแบบกลัวแม้แบบไม่อยากขึ้นไม่ชอบบ้านผีสิงโหนี่จะไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นที่มันแบบเวียนหัวเช่นว่าหมุนหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นที่มันตกฉันชอบเครื่องเล่นที่มันตกจริงเหรอหาความสูงฉันได้เวอร์คือผมมากลัวความสูงถ้าเสียวๆเวียนหัวไม่เป็นไรแต่ไม่อยากสูงไม่ชอบสูงอันนี้ไม่ชอบสูงอันนี้ไม่ชอบแบบหมุนวนๆเวียนหัวประเดิมเครื่องเล่นแรกเลยดีกว่าครับขอไปที่จานหมุนดิสโก้โอ้ก็บอกว่าไม่ชอบหมุนและเกมของเราในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่าไม่มีพิธีกรเบอร์1ถึง2คนกติกาของเราก็คือนะครับผมจะมีสคริปต์ให้ทั้ง2คนนะฮะได้มาอ่านได้มาแบบสกรีนกันก่อนว่าสคริปต์วันนี้คืออะไรพออ่านสคริปต์เสร็จปุ๊บผมจะให้ขึ้นไปเล่นจานดิสโก้จานหมุนดิสโก้สคริปต์แรกอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะในการออกเสียงและความจำแต่ว่าเราจะให้อ่านสคริปต์ก่อนแล้วพอขึ้นไปแบบว่าไปหมุนเล่นเวียนหัวเสร็จปุ๊บพอลงมาปุ๊บคือต้องพูดสคริปต์เลยนะแล้วผมก็จะตรวจดูว่าที่พูดมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดมีผิดกี่พยางค์ก็คือจะนับเป็นคำโอเคครับไปเริ่มที่มิชชั่นแรกครับไปเลยเราจะดวลกันจากการเป่ายิงฉุบก่อนว่าใครจะได้ขึ้นไปก่อนเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบฉุบเลโอเริ่มก่อนยังไม่ได้บอกเลยใครแพ้ใครชนะเริ่มก่อนเอาหน่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป่าไปแล้วเนี่ยเลโอแพ้ก็บอกว่าคนแพ้เริ่มก่อนถ้าเกิดว่าเป่าไปแล้วเนี่ยดิฉันแพ้ก็บอกว่าคนชนะเริ่มก่อนอันนี้คือทักษะสำคัญของพิธีกรอันดับหนึ่งเอามาผมเล่นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะได้ให้เด็กมันดูโจทย์หนึ่งหน้ากระดาษดิฉันคิดว่าดิฉันใช้เวลาในการจำเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นและใช้เวลา1วินาทีในการลืมคุณพิธีกรเบอร์หนึ่งครับคุณไม่เคยได้ยินสกิลคุณไม่เคยได้ยินตับนี้ด้วยอ่ะไม่ขอโทษนะคะคุณคะอันนี้คุณกำลังอ่านและจำหรือว่าคุณอ่านไม่ออกอย่าคุยยาหลอกเลย50วิขอโทษนะคะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใครโทรมาฮัลโหล7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาไปเล่นเลย
ขึ้นเลยครับเชิญครับอุ้ยเสียงมันน่ากลัวยังไงยังไงยังไงพูดมาเลยพูดออกมาจำอะไรได้พูดออกมาพูดออกมาว้าวเร็วเหมือนกันเลยมึงว้าวเห็นหีหีบหีบเย้กูเห็นแล้วกูยังเวียนหัวเลยไม่อยากมองอ่ะว้าวเห็นเห็นนี่นี่เห็นเห็นมีมากมายพอแล้วหีบไหนและสคริปต์ของเราในวันนี้คือเห็นหีบหนีหนีหีบมีมากมายหนีบไม่ได้หีบหนีหายหีบมีหีบมากมายมีหีบมีหนีมีมากมายแล้วก็หีบหนีหายอะไรอีกหมดโอเคเดี๋ยวมาบอกว่าได้กี่คะแนนโอเคเดี๋ยวมอบโจทย์ให้แม่เลยได้จ้ะ5วินาทีผ่านไปจำไม่ได้แต่ก่อนกินแล้วเพราะมันมีทั้งหีบมีทั้งหนีมีทั้งมากมายมากมายแล้วมีหนีบมีหีบมีหายมันหีบมากมายหายไปแล้วมันก็มีมากมายแล้วก็หีบก็จะหายไปไหนก็ไม่รู้ไงหีบมากแล้วพอหีบของเรามันหายโอ้ยเรางงเว้ยงงว่าจะต้องเห็นหนีหีบไปที่ไหนหนีหนีแล้วแรงๆไปเลยเพ่ท้องใหญ่แล้วท้องใหญ่แล้วหีบมากมายหลายหีบมากหลายคนที่นั่งรถอะไรมาเนี่ยหีบมากมีหีบมากนั่งรถอะไรมาหีบอะไรมาว้าย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 หีบหีบอะไรหีบอะไรวะหีบ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 มากมายหลายหีบว้ายเผื่ออันอื่นขอสัมภาษณ์หน่อยครับพวกเขาจีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีเฮ้ยหีบมากมียกหีบหนีบหนีหายเฮ้ยหีบไปหายมากหลายเอาหีบหนีหีบมากหลายหนีบยกมากมายหลายหีบหนีบหนีเอ่ยไม่มีคำว่าเอ่ยอ่ะคนที่ทำคะแนนสูงสุดนะทำไปได้17คำหุยคนนั้นก็คือพี่กระจิ๊ดและคนที่แพ้นะครับผมทำคะแนนได้น้อยและน้อยมากๆและน้อยแบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นพิธีกรได้3คำ3คะแนนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าข้อนี้ผมให้เขาไปก่อนมันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมคุณจะมีโอกาสนะในการกู้ศักดิ์ศรีความเป็นพิธีกรคุณกลับคืนมาได้ในเกมต่อไปนะพร้อมมากแต่ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูเย้เซฟเซฟครับผมตอนนี้นะมาถึงโจทย์ข้อที่2นะครับข้อนี้นะฮะเราจะมาเทสทักษะการเป็นพิธีกรนะครับผมบนเครื่องเล่น Vortex นั่นเองนะฮะซึ่งโจทย์ข้อนี้นะแม่หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีอันนั้นข้อที่แล้วแม่โดยโจทย์ข้อนี้คนเล่นคนแรกจะเป็นแม่กอจิครับนะครับผมซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์ทักษะพิธีกรเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศซึ่งการพยากรณ์อากาศเนี่ยบางทีการที่เราจะแบบว่าสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงแบบคำพูดนั้นๆน่ะเราต้องพูดให้ถึงแก่นก็คือเราจะไปพูดบนอากาศได้ครับแต่ว่าอามจะเพิ่มความยากนิดนึงก่อนที่แม่จะพูดสคริปต์พยากรณ์อากาศแม่ต้องพูดคีย์เวิร์ดคำว่า New Suzuki Swift รุ่น GLX แล้วแม่ค่อยพูด New Suzuki Swift รุ่น GLX แต่ว่าผมจะให้แม่อ่านตั้งแต่รถไฟเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปพอถึงจุดบนสุดปุ๊บแม่ต้องเรียกว่าจุดสุดยอดจุดสุดยอดปุ๊บเก็บของเลยหรอพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บเก็บของไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถึงตรงนั้นก็ได้ค่ะเก็บสคริปต์เลยพอเก็บสคริปต์เสร็จปุ๊บพอจังหวะที่มันลงเข้ามานั่นแหละแม่ต้องเข้าคีย์เวิร์ดแล้วก็พูดพร้อมครับแม่ห้ามโกงนะพอถึงข้างบนแม่ต้องเก็บนะเพราะอัมยื่นมือไปไม่ได้นะค่ะ
วันนี้พบกับรายการพยากรณ์อากาศจังหวัดกรุงเทพฝนไม่ตกแต่มีกบร้องอบอบ3ทีวันนี้ค่ะจะรายการพยากรณ์อากาศนะคะที่จังหวัดกรุงเทพค่ะฝนไม่ตกแต่ว่ากบร้องครบ3ทีค่ะและจังหวัดคืออะไรอ่อนนะทะเลนุ่นจะส่งขาอะไรไม่มีส่งขาด้วยมีจังหวัดตังพอมันขึ้นนะคะเพราะว่าเราท่องนะคะเราท่องแล้วก็ท่องเกือบหมดแล้วค่ะแต่ว่าเราตัดสินใจไม่ท่องข้างล่างค่ะเพราะว่าเราจะเอาข้างบนให้ได้ค่ะพอถึงลงค่ะคุณคะมันเสียวค่ะพอมันเสียวปุ๊บนะคะลืมหมดเลยค่ะฝนมันตกที่ไหนบ้างฝนมันตกในตัวเราตลอดเวลาเลยค่ะมันคือว่าเออกบมันล็อกอบแล้วพอมันลืมปุ๊บหัวมันกระแทกพบกับวันนี้รายการพยากรณ์อากาศนครศรีธรรมราชฝนตกค่ะแต่ว่าพี่ลืมหมดเลยค่ะถือว่าทำได้ดีแต่ที่ดีกว่าคือคุณแม่ก็จิพูดคีย์เวิร์ดถูกต้องนะฮะก็คือ New Suzuki Swift รุ่น GLX ดิฉันเก่งมากใช่ต่อไปนะครับจะเป็นคิวของพี่เลโอนะครับแล้วสคริปต์เหมือนกันไหมอบ3ทีไหมสคริปต์บอกเลยว่าเหมือนกันแต่ว่าคีย์เวิร์ดคุณต้องพูดก่อนที่จะเข้าสคริปต์ว่าแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงสุดขีดสปีดเร้าใจได้โอ้ยเสียวแล้วว่าคุณแม่คุณแม่อ่านได้ยังอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยขี่สปีดแล้วใจสวัสดีครับพบกับผมเลโอซอเซ่วันนี้มาพบกับรายการพยากรณ์อากาศจังหวัดกรุงเทพฝนไม่ตกซอเซ่กับรายการพยากรณ์อากาศจังหวัดกรุงเทพฝนไม่ตกแต่ลมร้องของผมสั่นเก็บเก็บว้ายเก็บแล้วสปีดเร้าใจสวัสดีครับผมเลโอโซเซ่กลับมาพบกับรายการพยากรณ์อากาศกรุงเทพฝนไม่ตกแต่มีลมร้องอบอบ3ทีจังหวัดนครศรีเห็นขามันเหวี่ยงปะเมื่อกี้ฉันเหวี่ยงแรงขนาดนั้นเลยเหรอสีมีน้ำทะเลหนุนบ้างภาคตะวันตกอะไรวะแป๊บนึงค่ะดิฉันยืนทางนี้ค่ะคุณเลโอยืนที่ตรงนี้แต่ว่าก็ทำได้ดีเพราะคุณก็เริ่มต้นในการพูดคีย์เวิร์ดได้ถูกต้อง Power you up แรงสุดขีดสปีดแล้วใจเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพิธีกรเลโอและพิธีกรก็จิใครจะทำคะแนนได้มากกว่ากันครับเอาละครับคุณผู้ชมในเมื่อ GMM TV ไม่สามารถมีพิธีกรเบอร์หนึ่งได้ถึง2คนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเฟ้นหาพิธีกรเบอร์หนึ่งของ GMM TV คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดคือเลโอชอย56คะแนนโอ้ยเยอะมากเท่าไหร่นะ56คะแนนเยอะมากและคะแนนของคุณก๊อตจิทำไปได้43คะแนนแต่ว่าคะแนนเกมนี้ไม่สามารถตัดสินได้เราต้องเอาไปรวมกับเกมแรกที่คุณทำไปนะฮะเกมแรก3คะแนนเกมที่2 56คะแนนเพราะฉะนั้นพี่เลโอทำไปได้59คะแนนคุณก๊อตจีนะครับเกมแรก17คะแนนเกมที่2 43คะแนนทำไปได้
ราะฉะนั้นชนะคุณเลโอไป1คะแนนพิธีกรเบอร์1ตัวจริงของ GMM TV ได้แก่คุณกัญจิทัชกรยอมเขายอมแล้วยอมเขายอมครับเพราะฉะนั้นพิธีกรเบอร์2นะครับต้องถูกทำโทษนะโดยการเล่นเครื่องเล่น Vortex อีกรอบนึงครับคุณต้องถูกทำโทษแล้วนะครับคุณเลโอนะครับบ๊ายบายอีกแล้วฉันจะแบ่งงานพิธีกรให้เธอใช่เขาแบ่งเลยงั้นฉันเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งเธอเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งครึ่งโอเคโอเคโอเคยอมได้ยอมได้ไป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 ร้อน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 ไม่มีใครช่วยเลยเหรอไม่มีใครคิดจะประคองเลยเหรอหนูพิธีกรอันดับ1พิธีกรอันดับ3อันดับ2ขึ้นรถนี่ไม่ได้แข่งแต่นี่เป็นอันดับ3อ๋อเหรอโหโหดมากเย็นสบายชื่นใจเอ้ยแต่ว่ามันสนุกนะสนุกสิคุณชนะคุณก็พูดได้ว่าคุณสนุกเราสนุกยังไงบ้างไม่ใช่มันไม่ได้เล่นแบบเครื่องเล่นแบบนี้นานแล้วอ่ะเวลามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเฮ้ยให้คนอื่นเล่นเพราะว่าเรามาในฐานะแบบทีมงานแต่ว่าคราวนี้มาเล่นเองมันนึกถึงตอนเด็กๆรู้สึกว่าตอนเด็กมันไม่มันแบบตอนเด็กมันเสียวมากทุกอย่างมันแบบมันเสียวมากความกลัวไงพอผ่านอะไรมาปุ๊บที่ว่าเสียวก็ทําไมก็ว่าไม่เสียวเลยทั้งหายก็ว่าทนได้อายุทําเราทนได้แต่ว่าบางคนทนได้ไม่สนุกทนได้มั้ยยังเมาอยู่ยังเมาอยู่ไม่ยังไม่ก็สนุกดีสนุกดีคือได้มาร่วมกิจกรรมกับคุณอาร์มและคุณก๊อตจีเนี่ยก็ถือว่ายากนะปกติเราก็ไม่ได้ก็คือทำงานร่วมกันบ่อยแต่ว่าเราไม่ได้มาเล่นด้วยกันเราไม่ได้มาเล่นด้วยกันขอบคุณคุณก๊อตจีมากนะที่คุณแบบว่าลดตัวลงมาเล่นด้วยคุณเรียกดิฉันเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้คุณเป็นอะไรพิธีกรอันดับหนึ่งเอ้ยขอให้คุณเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งไปนานๆตราบนานเท่านานละกันประมาณกี่วันก็เดี๋ยวหมดวันนี้วันนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับผมแม่ก๊อตจีแล้วก็พี่เลโอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะต้องขอบคุณด้วยนะฮะ New Suzuki Swift นะครับ Power You Up นะครับรถยนต์ Eco Car Sport Premium ด้วยนะครับที่วันนี้ทำให้เราขับขี่สะดวกสบายปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มาถึงที่นี่อย่างสะดวกสบายนะครับใช่จ้าที่สำคัญขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสยาม Amazing Park นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแต่ว่าฝากติดตามนะครับเทปต่อๆไปด้วยก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับก็กดกระดิ่งของYouTube Channel GMM TV ด้วยนะครับผมจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราทุกคนไปแล้วนะฮะขอตัวกลับด้วย New Suzuki Swift ของเราก่อนนะครับผมรุ่น GLX ไปกับตึกกันขอขอบคุณ New Suzuki Swift Power You Upคือถ้าคุณน่ะอยากจะเป็นพิธีกรเบอร์หนึ่งใช่เพราะคุณเจ๋งจริงคุณเก่งจริงคุณก็ต้องเล่นนี้ได้เคยได้ยินไหมคำว่าไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนถูกไหมทันโทษนะคะใครจะไปจัดอีเวนต์บนนั้นคะถามจริงคุณช่างคิดนะวันหลังอย่าอย่าอย่าหาทำ